กด Subscribe นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับออมนะคะเมนูง่ายๆ By My Kitchen นะคะสำหรับวันนี้ออมก็จะนำเสนอเป็นเมนูข้าวผัดกุ้งค่ะซึ่งเป็นเมนูง่ายๆเด็กก็ทานง่ายผู้ใหญ่ก็ทานง่ายเหมือนกันนะคะก็วิธีทำก็ไม่ยุ่งยากวัตถุดิบก็หาง่ายนะคะซึ่งเหมาะกับช่วงล็อกดาวน์ในตอนนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นออมก็จะต้องมาเตรียมกุ้งนะคะออมต้องน้ำร้อนนะคะลวกกุ้งพอสะดุ้งนะคะให้กุ้งแค่พอสะดุ้งนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนะคะออมจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะผัดกระเทียมให้หอมค่ะผัดกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ไข่ค่ะ2ฟองนะคะค่ะมันจะไม่คุ้นให้ไข่มันเละนะคะมันจะต้องการแค่แบบต้องการให้มันเป็นแผ่นนะคะให้ไข่เป็นแผ่นแล้วก็จะผัดต่อให้ไข่สุกนะคะย้ำนะคะว่าให้ไข่สุกเพราะว่าถ้าไข่ถ้าเราผัดแบบไข่ไม่สุกอะค่ะแล้วเราใส่ข้าวอะค่ะมันจะทำให้ตัวข้าวสับไข่อะค่ะนี่ค่ะเริ่มได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวนะคะข้าวหอมมะลินะคะข้าวจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนผัดเพื่อที่จะให้ข้าวเป็นเม็ดเรียวสวยนะคะต่อด้วยกุ้งค่ะกุ้งที่เราลวกเขาสะดุ้งตะกี้เนี่ยนะคะด้วยผงปรุงรสนะคะน้ำตาลค่ะเกลือค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผัดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะผมก็จะใส่ผักสามสีค่ะขึ้นช่ายที่หั่นไว้นะคะตามด้วยซอสนะคะซอสปรุงรสนะคะออมจะใส่รอบๆขอบกระทะนะคะเพื่อให้กลิ่นไอของมันขึ้นมาค่ะมันจะหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยนะพริกไทยผงค่ะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดกุ้งค่ะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเมนูข้าวผัดกุ้งนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะทำไม่ยากใช่ไหมคะทานคู่กับพริกน้ำปลานะคะเป็นไงคะเมนูง่ายๆนะคะสำหรับช่วงเวลาล็อกดาวน์ค่ะ